ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่25กันยายน2563โดยใช้บอกว่าครั้งฟุตบอลไทยนะฮะเรามาดูข่าวบอลไทยนะผมเที่ยงนี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างเที่ยงวันนี้ National เปิดใจหลังประชุมได้ผู้เล่นกลุ่มใหญ่แล้วโดยกันนี้ได้ผู้เล่นกลุ่มใหญ่มาแล้วนะฮะเหลือแค่ขั้นตอนการคัดเลือกเท่านั้นโดยกันนี้นิชโนประชุมทีมสตาฟโค้ชเตรียมพร้อมก่อนจะเก็บตัวทีมชาตินั่นเองโดยหน้าห้องประชุมชั้น1ที่ทำการสมาคมอากิระนิชโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยจัดประชุมร่วมกับทีมงานสตาฟโค้ชเพื่อวางแผนเก็บตัวทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดย์อย่างต่อเนื่องโดยการประชุมในครั้งนี้นะฮะนำโดยอากิระนิชโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยทัชตะวันศรีปานอนุรักษ์ศรีเกิดอิสระศรีทโรอมฤตยาวดำผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ของสมาคมนั่นเองหลังการประชุมอากิระนิชโนได้กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการต่อยอดมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งต้องปรับไปตามสถานการณ์หลังจากที่เกมลีกของทางบุรีรัมย์นั้นต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปและอาจจะต้องใช้ช่วงฟีฟ่าเดย์ทำให้เราไม่สามารถเรียกนักเตะจากสโมสรเหล่านี้เข้ามาได้ผมเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีวันนี้จึงได้มีการประชุมกับสตาฟโค้ชเพื่อมอบหมายในการเฟ้นหานักเตะที่มีแววขึ้นมาทดแทนโดยตอนนี้เรามีข้อมูลนักเตะอยู่จำนวนหนึ่งแล้วแต่เราก็ต้องติดตามและคัดเลือกกันอีกครั้งผมเองก็ไม่สามารถเดินทางไปชมที่สนามได้ทุกแมตช์จึงแบ่งงานให้กับผู้ช่วยโค้ชไปดูฟอร์มนักเตะนักกีฬาในแต่ละนัดซึ่งตอนนี้เราได้กลุ่มใหญ่มาแล้วผู้ช่วยโค้ชนั้นจะติดตามฟอร์มการเล่นของคนที่ลิสต์มาต่อไปและจะมีการคัดเลือกรวมทั้งมองหานักกีฬาก่อนจะเรียกเข้ามาเก็บตัวในจำนวนที่เหมาะสมกันอีกครั้งสองสัปดาห์ที่ผ่านมาฟอร์มของนักเตะแต่ละคนถือว่าทำไม่ดีเกินกว่าความคาดหมายไว้เยอะหลังจากพักมานานส่วนสิ่งที่กังวลก็คือตอนนี้ทุกคนยังฟิตสมบูรณ์อยู่แต่เมื่อต้องลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องเราก็ต้องดูถึงความสม่ำเสมอของนักเตะบางคนอาจจะดรอปไปบ้างและรักษาฟอร์มได้อย่างไรยิ่งในช่วงต้นปีจะมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเราก็ต้องดูว่าแต่ละคนมีการรักษาร่างกายกันอย่างไรสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คืออยากจะขอความร่วมมือกับทางสโมสรต้นสังกัดของนักกีฬานะฮะในการเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลเข้าร่วมแคมป์ทีมชาติเพราะนี่คือ2ครั้งสุดท้ายที่จะได้ร่วมซ้อมทำความเข้าใจกันก่อนที่จะเข้าสู่เส้นทางฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของทีมชาติไทยในต้นปี64นั่นเองสำหรับความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชายไทยทีมชาติไทยชุดใหญ่นั้นจะมีโปรแกรมเก็บตัวฟีฟ่าเดย์2ครั้งระหว่างวันที่7ถึงวันที่12ตุลาคมนะฮะแล้วก็วันที่11ถึงวันที่16พฤศจิกายนนั่นเองครับนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะทางอาจารย์นิชโนะเปิดใจหลังประชุมผู้เล่นได้ประชุมกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับนะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอาจารย์นิชโนะนั้นจะแจกจ่ายงานยังไงและมีคนไหนที่เป็นที่หมายตาหมายปองหมายใจของอาจารย์นิชโนะกันบ้างต้องไปรอลุ้นกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะอินเนสตานำทัพ11ผู้เล่นเจ้าเจียมเจลิกนัดที่19โดยกันนี้ยังคงสนุกสนานกันเหมือนเดิมนะผมสำหรับศึกฟุตบอลเจลิกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเจ้ามุ้ยสั่งธีรศิลป์แดงดาสามารถทำประตูได้อีกแล้วนะฮะขณะที่ฟอนเทเรยังคงระแรงไม่หยุดชนะติดต่อกันส่วนมารินอสของโกอุ้มชิรทรบุญมาทันนั้นก็เก็บชัยได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในแมตช์ที่ผ่านมานั้นนักเตะหลายคนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะจะมีใครติดเข้ามาบ้างนั้นไปดูกันได้เลยครับเริ่มจากผู้รักษาประตูกันก่อนก็แล้วกันนะฮะอากิฮิโร่ฮายาชิของทาง FC โตเกียวโดดเด่นที่สุดแล้วในเกมที่ FC โตเกียวเอาชนะเซเรโซโอซาก้าเมื่อสามารถเซฟลูกอันตรายได้หลายครั้งหลังเกมนี้เซเรโซนั้นเปิดเกมรุกใส่เต็มที่ทำดีทุกอย่างแต่แค่ไม่สามารถยิงผ่านฮายาชิคนนี้ได้เท่านั้นต่อมากองหลังโทโมยะอินูคาอิของคาชิมาแอดเลอร์นะฮะโดยกันนี้ก็ยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งต่อเนื่องสำหรับอินูคาอิแนวรับของคาชิมาแอดเลอร์ซึ่งสามารถสังกัดจังหวะอันตรายได้หลายครั้งในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะชนะเมมเบเร่ไป 1-0 พาคาชิมาฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องจะมาก็จะเป็นกองหลังนะฮะทัตสึยะยามาชิตะของคาชิมาเรโซในเกมที่คาชิมาเรโซเอาชนะซัปโปโรไป 1-0 ยามาชิตะคนนี้เล่นได้อย่างแข็งแกร่งจริงๆไม่ว่าจะเป็นลูกกับอากาศหรือลูกกับพื้นก็สามารถปิดแนวรุกของซังซัปโปโรได้อย่างเจโบทอยอันเดอร์สันโปรเปสได้อยู่หมัดนะฮะพาทีมเก็บ3แต้มกลับบ้านแบบหล่อๆกันเลยทีเดียวเป็นหัวใจในแนวรับสำคัญที่ FC โตเกียวจะขาดไม่ได้เลยนะสำหรับวาตานาเบะโดยในเกมที่ FC โตเกียวเอาชนะเซเรโซไป 2-0 วาตานาเบะคนนี้คอยสกัดจังหวะอันตรายจากเกมของเซเรโซได้หลายต่อหลายครั้งพาทีมเก็บ3แต้มพร้อมคลีนชีทได้สำเร็จทำคะแนนไล่จี้รองจ่าฝูงต่อไป
ช่วงต่อมาก็จะเป็นกองกลางเรียวฮาตเตะของคาวาซากิฟอนตาเล่เดือนนี้ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวาเลยนะสำหรับฮาตเตะแข่งรุ่นคนนี้โดยในเกมที่ฟอนตาเล่เปิดบ้านเอาชนะโยโกฮาม่า FC ไป 3-2 ฮาตเตะคนนี้ที่เป็นตัวจริงก็เหมาคนเดียว2ประตูพาทีมเก็บ3แต้มนำจ่าฝูงยาวๆกันอีกครั้งตลอดทั้งเกมยังโชว์ทักษะสุดเหนือชั้นนะฮะหลายต่อหลายครั้งต่อมาก็จะเป็นกองกลางฮิเดคาสึโอทานิของคาชิวะเบรโซโดยการนี้การคุมแดนกลางของคาชิวะเบรโซนั้นในเกมที่บุกชนะซัปโปโรได้แบบอยู่หมัดสำหรับโอทานิโดยจุดเด่นก็คือเรื่องของความเก๋าและคอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมตลอดนะฮะอีกทั้งยังเป็นผู้บ่งประตูชัยให้กับทีมอีกด้วยโดยลูกบ่งของเขานั้นถือว่าครบเครื่องจริงๆเรื่องของน้ำหนักและก็ทิศทางช่วยพาทีมคว้า3แต้มได้สำเร็จนั่นเองต่อมาก็จะเป็นกองกลางอันเดสอินเนสตาของทางวิเซลโกเบโดยกันนี้ยังคงเล่นได้อย่างเดียนตาและก็เก๋าสุดๆเลยนะฮะสำหรับอินเนสตาคนนี้โดยในเกมที่ทางโกเบเอาชนะสกันตุสึไป 4-3 อินเนสตาเนี่ยก็ปล่อยของเด็ดยิง1จ่าย2แบบคลาสสิกพาทีมเก็บ3แต้มได้สำเร็จซึ่งตอนนี้อินเนสตาคนนี้กลับมาฟิตสมบูรณ์เต็ม 100% แล้วแฟนๆโกเบก็แฮปปี้กันทั่วหน้าเลยครับต่อมาก็จะเป็นกองกลางทาคาชิอุซามิของทางกัมบะโอซาก้าอดีตดาวเตะของทางบาเยิร์นมิวนิกคนนี้ถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในเกมที่กัมบะโอซาก้าเปิดบ้านชนะนากุย่าแกมปัสไป 2-1 เรียกได้ว่าอุซามิเป็นทีเด็ดจริงๆและเป็นคนทำประตูชัยให้กับทีมด้วยเรียกได้ว่าไม่ง่ายเลยนะฮะที่จะเจาะแนวรับของนากุย่าแต่อุซามิคนนี้ทำได้ไม่มีที่ติเลยทีเดียวต่อมาก็จะเป็นกองหน้านะฮะเอริกลิม่าของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจสุดขีดยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำ3นัดติดต่อกันแล้วนะฮะสำหรับเอริกลิม่าคนนี้โดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่มารินอสเบียดเอาชนะเวียกันตาซินไดไป 2-0 เอริกเหมาคนเดียว2ประตูพาเก็บอีก1แอสซิสต์พาทีมมารินอสเก็บชัยได้อย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าฟอร์มของเขาในตอนนี้เตรียมความพร้อมเจอทุกทีมแล้วต่อมาก็จะเป็นกองหน้าเคียวโงฟูรุฮาชิของทางวิเซลโกเบตั้งแต่หายเจ็บกลับมาก็ยังสร้างผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยในเกมล่าสุดที่วิเซลโกเบนั้นเอาชนะซากาโตสึนั้นสุดมันไป 4-3 ฟูรุฮาชิเหมาคนเดียว2ประตูพร้อมกับ1แอสซิสต์ทำให้ตอนนี้ฟูรุฮาชิคนนี้คือตัวความหวังสูงสุดในแนวรุกของวิเซลโกเบไปแล้วก็ว่านั่นครับส่วนต่อมาถ้าผมคนสุดท้ายก็จะเป็นกองหน้าดักลาสวิเอราของซานฟรานเชสโกฮิโรชิมาโชว์ฟอร์มได้แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะในเกมที่ซานฟรานเชสโกฮิโรชิมาบุกชนะโออิตะไป 2-0 โดยดักลาสโอริเวล่าคนนี้ถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองนะฮะก็โชว์ทีเด็ดยิง1จ่าย1พาทีมเก็บ3แต้มไปแบบหล่อๆซึ่งถ้าวันไหนดักลาสคนนี้ฟอร์มดีโอกาสที่ฮิโรชิมาจะเก็บ3แต้มก็มีสูงเช่นเดียวกันครับนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึง11ผู้เล่นยอดเยี่ยมของศึกเจลีกนัดที่19นะฮะถือว่างานนี้แต่ละคนที่ติดมานั้นก็ไม่ธรรมดาจริงครับเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะได้ยินแบบนี้ก็ช็อกกันเลยแฟนราชบุรีจักรพันธ์เจ็บหนักคาดพักถึง6เดือนโดยกันนี้สาวกราชมังกรราชบุรีมิตรผล FC นะฮะเจอข่าวร้ายเมื่อเจ้าบอลจักรพันธ์พรสายแข้งตัวเก่งของทีมได้รับอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมคาดต้องพักยาวถึง6เดือนกันเลยทีเดียวโดยกันนี้ความเคลื่อนไหวของทีมราชบุรีมิตรผล FC นะผมได้รับข่าวร้ายเมื่อจักรพันธ์พรสายไปอีกตัวเก่งของทีมได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นที่ติดอยู่ตรงบริเวณ MCL ขาดนะฮะจากจังหวะที่วิ่งกลับตัวระหว่างช่วงเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าต้องพักอย่างน้อยถึง6เดือนกันเลยทีเดียวส่วนด้านเสียฟุกธนวัฒน์นิติกาญจนาผู้บริหารสโมสรถึงกับโพสต์ Facebook ส่วนตัวมาว่าถือว่าเป็นข่าวร้ายที่สุดของทีมราชบุรีมิตรผลของเราและได้ส่งกำลังใจให้ปีกตัวเก่งคนนี้หายไปไวนะฮะและกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดฝั่งทั้งเพื่อนร่วมอาชีพและก็แฟนคลับนั้นต่างอวยพรขอให้จักรพันธ์พรสายหายกลับมาลงสนามโดยเร็วที่สุดนั่นเองโดยโปรแกรมนัดต่อไปที่ผมราชบุรีมิตรผล FC นะฮะมีคิวออกเยือน SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั้นในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ที่สนาม SCG Stadium เวลา 7:45 นครับนะผมใครเป็นแฟนพวกเขานะฮะตามติดตามชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะผมไปให้กำลังใจเขากันได้นะฮะทีมราชันราชบุรีมิตรผล FC นั่นเองและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Nichino Style ประจำวันที่25กันยายน2563โดยเฉพาะบัคครั่งบอลไทยครับ